สวัสดีครับก็มาต่อกันเป็นเอพิโซดที่32นะครับสำหรับบทสรุปแบบ 100% ของเกม Demon Soul Remake นะครับแล้วก็แนวทางในการเก็บ Platinum Trophy แบบ 100% นะครับแบบง่ายๆสบายๆนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็จะแตกต่างจากตอนก่อนๆ นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมใช้ iPhone ช่วยในการเรคคอร์ดนะครับปกติผมจะใช้ Play 5เนี่ยอัพตรงขึ้น YouTube ไปเลยนะครับแต่ว่าวันนี้พอผมลองใช้ iPhone อัดแล้วเนี่ยตอนอัดเสร็จปรากฏว่าเสียงมันไม่เข้านะครับทั้งเสียงของผมเองแล้วก็เสียงในเกมด้วยก็เลยต้องมาอัดเสียงทับเข้าไปนะครับก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับไม่ได้ยินเสียงเอฟเฟคอะไรในเกมนะครับก็ฟังเพลงประกอบไปก็แล้วกันนะครับสำหรับตอนที่แล้วนะครับเราได้ไปเก็บถ้วยออนไลน์นะครับทั้ง2ถ้วยแล้วนะครับก็คือถ้วยไปช่วยคนอื่นปราบบอสแล้วก็ถ้วยไปอินเวดคนอื่นแล้วก็ฆ่าโฮสต์นะครับก็สำหรับตอนนี้ก็จะเป็นเอพิโซดที่จะจบเกมกันแล้วนะครับสำหรับเกมรอบแรกคนที่ต้องการเล่นเพื่อที่จะเล่นแค่จบนะครับก็จะจบที่คลิปนี้แล้วนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องทุกอย่างทุกเควสขาวดำอะไรเนี่ยเราเคลียร์กันแบบเบ็ดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับส่วนคนที่จะเล่นเพื่อเก็บแพลตินัมก็หลังจากจบคลิปนี้ยังไม่จบภารกิจนะครับก็ต้องต่อ NG Plus กับผมกันก่อนอันนี้ผมก็กลับมาฆ่าตัวตายเหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่เอาร่างเนื้อไปสู้นะครับฆ่าเทนเดนซี่จะได้ไม่เปลี่ยนจริงๆก็ไม่ค่อยมีผลอะไรแล้วแหละเพราะว่าเคลียร์เควสขาวดำอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็วันนี้จะไปปราบคิงเอาแลนด์นะครับบอสใหญ่สุดของเกมแล้วนะครับคิงเอาแลนด์พ่อของออสตราวานะครับก็จะเป็นบอสใหญ่อยู่ที่เสา1นะครับอยู่ที่ด่าน14ทีนี้วันนี้นะครับผมจะพาไปเก็บฉากจบทั้ง2แบบนะครับซึ่งการจะเอาแพลตินัมโทรฟี่นะครับจำเป็นจะต้องจบทั้ง2แบบนะครับก็จะมีแบบ bad ending แล้วก็แบบ good ending นะครับสำหรับ bad ending เนี่ยมันจะมีถ้วยเฉพาะของมันเลยนะครับคือจบแบบ bad ending ปุ๊บจะได้1ถ้วยเลยถ้วยนี้ชื่อถ้วยถ้าจำไม่ผิดชื่อ seek of soul หรืออะไรประมาณนี้นะครับก็คือจะจบแบบเราได้พลังของปีศาจบรรพกาลนะครับ D.O. 1ก็ต้องจบยังไงก็ต้องจบแบบนี้แต่ผมจะให้จบแบบนี้เป็นแบบแรกนะครับแล้วก็ก่อนจะจบเนี่ยผมจะไปแบ็กอัพเซฟเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะจบแบบ bad ending จากนั้นผมจะไปโหลดแบ็กอัพเซฟกลับมานะครับเพื่อเอาฉากจบแบบ good ending ฉากจบแบบ good ending เนี่ยมันไม่มีถ้วยเฉพาะของมันนะครับแต่ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องจบแบบนี้เพราะว่าการจบแบบ good ending เนี่ยเราจะได้โซของน้องตาบอดนะครับ Maiden in Black ในตอนนี้ผมก็มาที่14นะครับเพื่อเดี๋ยวจะไปลุยคิงเอาแลนด์กันก็แปลกๆนิดนึงนะครับไม่ได้ยินเสียงเอฟเฟคในเกมแล้วก็โซของน้องตาบอดนะครับ Maiden in Black นะครับเราจำเป็นต้องใช้โซของน้องเขาเนี่ยมาซื้อเวทชนิดหนึ่งนะครับมันก็จำเป็นในการเก็บถ้วยเวทครบนะครับก็เลยจะต้องจบแบบ good ending ทีหลังเพื่อจะขึ้นรอบ NG Plus ไปพร้อมกับโซของน้องตาบอดนะครับก็เลยจบแบบแบดก่อนแล้วโหลดแบ็กอัพเซฟมาแล้วจบแบบกู๊ดแล้วก็ขึ้น NG Plus ตรงนี้ก็เป็นทางที่เราเคยมากันแล้วนะครับตอนที่ไปปราบมังกรฟ้านะครับบลูดราก้อนนี่ไนท์ตาแดงแล้วก็ลอกมาสู้ข้างนอกนะครับโอ้ยฟังเพลงไปแล้วกันนะครับไม่ได้ยินเสียงเอฟเฟคสำหรับ King Outland นะครับก็เป็นบอสใหญ่แต่ว่าไม่ได้ยากอะไรมากนะครับถ้าเราจำมูฟเซตเขาได้นะครับก็จะมีวิธีรับมือกับท่าต่างๆของเขาอยู่ตรงนี้มีไนท์ตาแดงอีกตัวแล้วก็เราเปิดช็อตคัทไว้ด้านซ้ายแล้วนะครับไอ้ตรงด้านหน้าเนี่ย
ือตรงที่เราเคยมาปาดมังกรฟ้ากันนะครับตอนนี้เราวิ่งทางลัดออกมาทางนี้ได้เลยก็เป็นเรื่องปกติของเกมซีรีส์โซนะครับหลายๆเกมไม่รู้ทำไมว่าบอสใหญ่เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับไอ้ตัวยากๆจะไม่ใช่บอสใหญ่สำหรับ King Outland เนี่ยจะมีท่าหลักๆอยู่ก็ไม่กี่ท่านะครับท่าหลักๆก็จะมีท่าที่เขาพุ่งเข้ามาฟันนะครับจากระยะไกลๆนะครับเราก็ใช้วิธีกลิ้งหลบด้านข้างหรือว่ากลิ้งเข้าหาเขาก็หลบได้นะครับแต่ว่าจะถ้าโดนก็จะโดนหนักนิดนึงแล้วก็เขาจะมีท่าปักดาบลงพื้นนะครับเพื่อจะระเบิดพลังเป็นวงกว้างครับท่านี้ถ้าไม่อยู่ไกลมากๆจริงๆเนี่ยไม่พ้นนะครับแล้วก็ลดแบบมีดาเมจลดเลือดเราเยอะด้วยวิธีป้องกันท่าปักดาบลงพื้นของเขานะครับก็คือพอเขาทำท่าจะปักดาบลงพื้นเนี่ยให้เรายิงเวทหรือว่ายิงธนูใส่เขานะครับเขาก็จะชะงักแล้วก็ระเบิดพลังไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีอีกท่านึงคือท่าโซซักเกอร์นะครับเป็นท่าดูดโซของเราก็เขาจะใช้มือนะครับคว้าตัวเรามือเขาเนี่ยจะมีพลังเป็นสีฟ้าตอนที่เขาคว้าเรานะครับถ้าเราโดนคว้าได้เนี่ยก็จะโดนดูดโซนะครับเลเวลเราจะลดถ้าโดน1ครั้งก็ลดไป1เลเวลอะครับก็แต่หลบไม่ยากนะครับหลบไม่ยากท่าโซซักเกอร์เดี๋ยวไปดูนะครับว่าสู้ยังไงหลักๆผมก็ใช้ดาบฟันเอานะครับแล้วก็กลิ้งหลบเอาแต่ถ้าใครถนัดวิธีอื่นก็แล้วแต่ถนัดได้ผมว่ามูฟเซตเขาไม่ได้หลบอะไรยากมากมายนะครับแต่เขาโจมตีค่อนข้างรุนแรงอยู่ใช้โล่ช่วยกันได้ครับกันได้แต่ว่ากันได้ไม่ 100% นะเขาก็โจมตีทะลุรูมาได้บ้างนะครับแล้วก็มาเจอกับปู่นะครับบอสใหญ่ของเราอันนี้คือท่าพุ่งมาฟันนะครับจากระยะไกลก็ใช้วิธีกิ้งหลบเอาหลบไม่ยากนะครับแต่ถ้าโดนหนักฟัน 2-3 ครั้งแล้วก็ถอยออกนะครับแล้วก็ยกโล่กันไว้ด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาโดนมันโดนเยอะถ้ายกโล่ไว้มันก็ช่วยป้องกันไปได้ระดับหนึ่งผมก็จะฟัน 2-3 ครั้งนะครับโดดหลบมาเรื่อยๆต่อเขาพุ่งเข้ามาหลบไม่ยากครับกลิ้งไม่ยากกะจังหวะดีๆนี่ครับลดเยอะเลยนะครับถ้าโดดเข้าไปแต่นี่ถ้าปักดาบเพื่อระเบิดพลังเราก็เปลี่ยนจากดาบเป็นคาถายิงเวทใส่เขานะครับใครมีธนูถนัดใช้ธนูก็ใช้ธนูได้นะครับพอเขาโดนโจมตีระหว่างที่เขาปักดาบเขาก็จะชะงักแล้วเขาก็จะใช้ท่าระเบิดพลังไม่ได้เดี๋ยวตอนขึ้น NG Plus ก็จะเน้นแบบอันเมื่อกี้เขาจะใช้ท่าโซซักเกอร์นะครับที่เห็นเป็นแสงฟ้าแต่ว่าผมฟันเขาก่อนเขาเลยหยุดตอนขึ้น NG Plus จะสปีดรันเล่นกันแล้วนะครับจะไม่สนเนื้อเรื่องไม่อะไรแล้วนะครับเพราะเนื้อเรื่องเราเคลียร์กันมาหมดแล้วในรอบนี้ตั้งใช้โลกันก็จะกันได้ระดับหนึ่งนะครับนะครับเขาโจมตีแรงพอสมควรถือว่าเป็นบอสใหญ่ที่ไม่ยากอะไรมากมายนะครับแบ็กอัพเซฟเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอยู่นะครับแบบบางทีเราไม่อยากจะเดินไกลๆเวลาเราตายนะครับแบบก่อนจะสู้กับบอสอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปแบ็กอัพเซฟไว้ก่อนได้นะครับเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่การโกงอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แฮกระบบเกมหรือว่าไปเปลี่ยนแปลงค่าตัวเลขอะไรในเกมนะครับแล้วก็เราก็เล่นมาแล้วนะครับเราไม่ได้โกงอะไรก็เป็นด่านที่เราเล่นมาแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราแบ็กอัพเซฟไว้หน้าห้องบอสเนี่ยพอเราตายจากบอสเนี่ยแล้วเรามาโหลดแบ็กอัพเซฟเราก็มาโผล่หน้าห้องบอสเลยเราไม่ต้องไปเดินไกลตั้งแต่จุดวาร์ปนะครับก็เอาเทคนิคนี้มาใช้ได้นะครับสำหรับคนที่แบบประหยัดเวลานะครับ
ก็ปราบได้แล้วนะครับคิงอาแลนก็จะได้โซของเขานะครับเขาก็จะเฉลยว่าจริงๆร่างที่เราสู้เมื่อสักครู่นะครับไม่ใช่ร่างจริงของเขานะครับเป็นแค่ร่างเงาเดี๋ยวก็จะมีร่างจริงของเขาซึ่งผมไม่อยากจะเรียกว่าเป็นบอสใหญ่เพราะมันกระจอกมากกว่ามอนเตอร์ทั่วไปอีกทีนี้เน็กซัสก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับจะมีรูปรากฏขึ้นตรงกลางนะครับก็จะเป็นรูที่พาเราลงไปเจอนีโอวันแล้วก็ตอนนี้เราจะทำเควสอะไรก็จะไม่ค่อยได้แล้วนะครับอัพเลเวลก็ไม่ได้ละเนี่ยมาคุยกับน้องน้องก็จะไม่อัพเลเวลให้เราละน้องจะพาเราลงไปเจอนีโอวันนะครับฉากนี้ผมขอดูคัตซีนนิดนึงนะครับผมชอบว่าเป็นฉากที่โรแมนติกประมาณหนึ่งจูงมือกันกระโดดลงเหวก็ข้ามคัตซีนตรงนี้ไปเลยนะครับฉากนี้สวยนะครับด่านค่อนข้างสวยแต่ไม่มีไอเทมอะไรให้เก็บนะครับผมเคยวิ่งสำรวจมาแล้วแต่ว่าใครอยากชื่นชมบรรยากาศก็เดินเล่นได้นะครับคล้ายๆกับมีความคล้ายกับฉากตอนสู้กับเกลใน Dark Souls 3นิดหนึ่งตรงเป็นทุ่งทะเลทรายกว้างน้องตาบอดก็จะไม่อัพเลเวลให้เราแล้วนะครับคุยอะไรก็จะไม่คุยแล้วประมาณว่ามึงรีบไปจบเกมได้แล้วไม่มีอะไรให้มึงทำแล้วก็เข้ามาในนี้นะครับลังของดีโอวันเราก็จะได้เจอร่างจริงของปู่คิงอัลแลนอันนี้ร่างจริงของเขานะครับจริงๆมันเป็นบอสตัวสุดท้ายนี่แหละครับแต่ผมไม่อยากจะเรียกว่าเป็นบอสใหญ่หรือลาสบอสเลยเพราะว่าเนี่ยครับมันกระจอกมากก็เดินวนฟันด้านหลังไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรเลยถึงจะพลาดโดนโจมตีก็ไม่แรงครับโจมตีลดหน่อยเดียวก็ฟันไปเรื่อยๆแป๊บเดียวก็ตายแล้วครับทีนี้พอเขาตายเราก็จะได้ดาบอีกเล่มนึงที่ผมเคยบอกนะครับโซแบรนด์ก็จะปรากฏขึ้นไหนอ่ะเนี่ยนะครับโซแบรนด์อันนี้ก็มีความจำเป็นในการเก็บแพลตินัมเหมือนกันนะครับที่ผมเคยบอกว่าเราต้องเอาโซแบรนด์เล่มนี้น่ะไปคราฟรวมกับดาบอีกเล่มนึงนะครับดีมอนแบรนด์ของคิงโดรันนะครับที่เราเคยปราบเขาโดยที่คราฟดาบ2เล่มนี้บวกกับโซของคิงอาแลนนะครับที่เราได้มาตอนปราบร่างเงาเมื่อสักครู่คราฟด้วยกันนะครับเอาไปให้แบ็คสมิธเอ็ดเขาคราฟให้นะครับก็จะได้ดาบนอตเทิร์นเรกาเลียนะครับซึ่งจำเป็นนะครับในการเก็บแพลตเพราะว่า Northern Regalia เนี่ยมีถ้วยเฉพาะของเขาเลยอันนี้ผมกดออกจากเกมเพื่อจะไปแบ็กอัพเซฟนะครับเพื่อจะเอาฉากจบ2แบบสำหรับคนที่แบ็กอัพเซฟไม่เป็นก็ลองดูวิธีนี้นะครับมาที่ Setting นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ Save Data เนี่ยนะครับแล้วก็นี่นะครับ Console Storage นะครับแล้วก็อัพโหลดขึ้นคลาวด์ไปเลยกดเลือก Demon Soul นะครับอัพโหลดขึ้นคลาวด์ไปก็จะแบ็กอัพเซฟไว้ตรงจุดเมื่อสักครู่ที่เราออกจากเกมทีนี้ถ้าเราไม่ได้ไปเซตอะไรมันนะครับตั้งต้นมาเริ่มต้นเนี่ยมันจะแบ็กอัพเซฟเป็นออโต้นะครับเราต้องเข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับตรงซิงค์เซฟ Data เนี่ยนะครับของผมอะผมไปปลดออโต้ไว้นานแล้วแต่ว่าใครที่ยังไม่เคยปลดต้องเข้ามาปลดก่อนนะครับไม่งั้นมันจะแบ็กอัพเซฟไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะออโต้แบ็กอัพเซฟตลอดเราต้องมาปลดล็อกตรงนี้นะครับให้มันปิดไว้นะครับไม่อย่างนั้นมันจะแบ็กอัพขึ้นคลาวด์อัตโนมัติตลอดเวลานะครับเราก็กลับมาโหลดอะไรที่เราตั้งใจจะเซฟแบ็กอัพไว้ไม่ได้นะครับก็ต้องมาปลดล็อกตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้ก็กลับเข้าเกมครับเพื่อไปเอาฉากจบแบบ Bad Ending ก่อนผมจำเป็นต้องใช้ iPhone Record นะครับครั้งนี้เพราะว่าถ้าใช้ PS5 Record เนี่ยมันไม่สามารถ Record
ตรงหน้าโฮมสกรีนได้นะครับมันจะบันทึกได้เฉพาะตอนที่อยู่ในเกมก็เลยพอใช้ iPhone ก็เลยมีปัญหาเรื่องเสียงไม่เข้าเลยต้องมาบันทึกเสียงทับก็เดินมาตรงนี้นะครับน้องตาบอดก็จะเดินมาเขาก็จะบอกว่าเราได้รับการปลดปล่อยแล้วเรากลับขึ้นไปได้แล้วเขาจะสะกด DO1 เอาไว้ข้างล่างนะครับถ้าจะจบแบบ Bad Ending ก็คือเราไม่ยอมกลับขึ้นไปนะครับเรามีความโลภต้องการใช้พลังโซของ DO1 นะครับก็จะเหมือนเรามาสืบทอด King Outland นะครับก็ทำได้โดยการทำสิ่งที่ผมไม่อยากจะทำเลยก็คือต้องฆ่าน้องนะครับอันนี้จบแบบ Bad Ending ก่อนนะครับเพื่อเอาถ้วย Seek of Soul ต้องทำใจไม่อยากจะทำก็ต้องฆ่าน้องนะครับแล้วก็รับเอาพลังใจร้ายมากตอนเวอร์ชั่น PS3 ยังไม่เหยียบน้องแรงขนาดนี้นะครับเวอร์ชั่น PS5 นี่เหยียบแรงมากใจร้ายเหลือเกินก็เป็นการจบแบบ Bad Ending นะครับโลกก็จะถูกปกคลุมไปด้วยปีศาจเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราเหมือนมารับช่วงต่อจาก King Island จบแบบนี้เราจะได้ไอเทม2อันก็คือโซของ DO1 นะครับแล้วก็ไอเทมอีกอันนึงที่ชื่อว่า Red Eye Stone นะครับก็เป็นไอเทมที่เอาไว้เล่นออนไลน์เหมือนกันคือจะคล้ายๆ Blue Eye Stone แต่ว่าเป็นเราโดนซัมมอนไปแบบ Invade จะต่างจาก Back Eye Stone นะครับคือ Back Eye Stone เนี่ยเราบังคับเข้าไปในด่านคนอื่นโดยที่เขาไม่เต็มใจนะครับแต่ว่าถ้าใช้ Red Eye Stone เนี่ยเราจะเป็นการวางสัญลักษณ์ไว้ให้โฮสต์เขากดยินยอมให้เราเข้าไปในโลกของเขาก่อนเราถึงจะเข้าไปได้ก็เหมือนการอินเวดแบบมีมารยาทนิดหนึ่งนะครับเอาไว้ PVP หรืออะไรพวกนี้นะครับทีนี้เราก็จะขึ้น NG Plus แล้วนะครับแบบนี้นะครับผมก็จะกดออกไปจากเกมก่อนเพื่อไปโหลดแบ็คอัพเซฟมาเอาฉากจบอีกแบบก็เหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่ Save Data นะครับแล้วก็คราวนี้เลือกที่ Cloud Storage นะครับก็กดโหลดแบ็กอัพเซฟที่เราเซฟไว้ก่อนหน้านี้นะครับโหลดมาเทคนิคนี้เอาไปใช้ได้เหมือนที่ผมบอกนะครับเวลาใครที่แบบกลัวว่าตายแล้วจะต้องเดินไกลๆเนี่ยหรือตรงไหนเสียงมากๆเนี่ยก็แบ็กอัพเซฟไว้ซะเลยนะครับพอตายจะได้ไม่ต้องไปเดินไกลเข้าเกมนะครับเราก็จะไปโผล่ตรงหลังจากที่เราปราบร่างจริงของ King Outland สำเร็จแบบที่เราแบ็คอัพเซฟเอาไว้นะครับก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมวิธีจบแบบดีก็ไม่มีอะไรมากครับเดินกลับออกมาไม่ต้องไปยุ่งกับน้องกับ DO1 ก็จะกลับขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะได้โซของน้องเป็นรางวัล นะครับ Maiden in Black Demon Soul นะครับอันนี้จบแบบคนดีนะครับโลกก็จะสงบสุขนะครับ DO1 ก็จะโดนน้องสะกดเอาไว้อยู่ข้างล่างเขาแปลได้ดีนะครับผมว่าชื่อไทยชื่ออะไรของไอเทมของมอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยอย่าง DO1 เขาใช้ชื่อว่าปีศาจบรรพการก็แปลได้สละสลวยดีจบแล้วนะครับเราก็จะได้โซของน้องนะครับMaiden in Black
Demon Soul แล้วก็ขึ้น NG Plus นะครับเริ่มเล่นเกมใหม่ในระดับที่ยากขึ้นแต่เลเวลฟูลมาแล้วจากรอบแรกสำหรับคนที่เล่นเอาแค่ต้องการจบเนื้อเรื่องก็เสร็จแล้วนะครับสมบูรณ์จบภารกิจเรียบร้อยที่คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับคนที่ต้องการเล่นแค่จบส่วนคนที่ต้องการเก็บแพลตินัมโทรฟี่นะครับงานยังไม่จบนะครับยังเหลือวิ่งไล่เก็บโซบอสนะครับแล้วก็มีไปเก็บหอกอิสทาเรลนะครับที่ผมลืมเก็บรอบที่แล้วที่เสาต้นที่5นะครับเดี๋ยวเราทำเป็นเพียวไว้ที่เสา5แล้วก็ไปเก็บหอกก็จะได้อีกถ้วยหนึ่งตอนนี้มีค้างอยู่อีก4ถ้วยนะครับมีถ้วยหอกอิสทาเรลนะครับมีถ้วยดาบน็อตเทิร์นและกาเลียนะครับแล้วก็ถ้วยเวทเมจิกครบถ้วยมิราเคิลครบก็จะแพทแล้วก็จะแพทแล้วนะครับเดี๋ยวตอนต่อๆไปก็เป็นการสปีดรันไล่ตบบอสเพื่อเอาโซแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามชมนะครับสำหรับคนที่ต้องการเก็บแพทเดี๋ยวมาต่อกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ